มาอีกเรื่องนึงครับเห็นว่าวันนี้นัดหมายกันนะฮะนัดหมายเช้าวันนี้อีกแล้วเหรอครับอีกแล้วนะฮะกับกรต.แล้วก็บริษัทหลักทรัพย์แล้วก็สมาชิกต่างๆนะครับว่ากันว่าวันนี้นะครับจะมีการนัดหมายพูดคุยกันแต่ไม่ใช่ประเด็นนักลงทุนแล้วใช่ไหมนี่ในมุมมองของบริษัทหลักทรัพย์จากกรต.กับบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็งานนี้ก็มีการเปิดเผยโดยคุณพิเชษฐ์สิทธิอํานวยนะครับกรรมการผู้อำนวยการบริษัทหลักทรัพย์บัวหลวงในฐานะนายกสมาคมบริษัทหลักทรัพย์ไทยครับนะครับหรือว่าเอสโคเนี่ยนะครับเปิดเผยว่าวันนี้นะฮะเช้าวันนี้นะครับทางสำนักงานกรต.ได้นัดหมายทางสมาคมบล.พร้อมกับสมาชิกก็คือเอาง่ายคือตัวของคุณพิเชษฐ์เองแล้วก็มวลหมู่สมาชิกพวกโบรกเกอร์ต่างๆบริษัทหลักทรัพย์ต่างๆเข้าร่วมประชุมที่กรต.ครับที่สำนักงานกรต.ตรงวิภาวดีตรงนี้นะครับแต่เขาบอกว่ายังไม่ทราบรายละเอียดมากนักผมว่าคุณพิเชษฐ์รู้แหละรู้แหละแต่ว่ายังไม่ได้บอกนะครับอย่างไรก็ตามนะฮะก็แหล่งข่าวจากวงการโบรกเกอร์แล้วก็ไปสอบแทรกมาเนี่ยครับเขาบอกว่าการคัดนัดหมายในครั้งนี้เนี่ยจะเป็นการหารือกับสมาคมเป็นเรื่องของช็อตเซลล์ไงช็อตเซลล์นะครับช็อตเซลล์โดยอาจจะกำชับให้โบรกเกอร์ปฏิบัติตามกติกาอย่างเข้มงวดหลังจากที่ในก่อนหน้านี้ครับนายกรัฐมนตรีเศรษฐาทวีสินออกมาแสดงความเป็นห่วงว่าสถานการณ์ซื้อขายหุ้นในตลาดทรัพย์เนี่ยนักทุนรายย่อยเนี่ยแสดงความไม่มั่นใจในเรื่องของการซื้อขายเนี่ยอาจจะเกิดความไม่เป็นธรรมจากตัวของช็อตเซลล์แล้วก็มีเรื่องของโปรแกรมเทรดดิ้งด้วยนะครับแล้วก็พูดไปถึงว่าเอ๊ะมันมีเนกเก็ตช็อตหรือเปล่าจริงก็ตลาดกรตก็บอกว่ายังไม่เห็นไม่มีอะไรประมาณนี้แต่ว่าในแวดวงเขาบอกมีครับมันก็เลยกลายเป็นว่าสองเสียงไงเพราะสองเสียงคนส่วนใหญ่ก็จะไปเชื่อที่บอกว่ามีเพราะเนื่องจากว่ากรต.หรือตลาดเนี่ยก็จะรู้ว่าถ้าเกิดว่ามันแมทกันได้เนี่ยคุณจันทร์นะพอยืมไปแล้วมาคืนเนี่ยมันก็จะไม่มีไงเพราะมันยังไม่เกิดปัญหาว่ามันคืนไม่ได้เพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นประเด็นตรงนี้นะครับก็ต้องรอดูนะครับว่าทั้งโปรแกรมเทรดอย่างวันนั้นเราได้เห็น AOT แล้วใช่ไหมใช่โอ้โหแล้วราคาลงมาแบบว่าลงมาเยอะมาก 40% สำหรับตัว AOT ใช่ใช่แม้ว่ามันจะมีประเด็นเรื่องของจีนที่เขายกเลิกเที่ยวบินก็ตามเนี่ยใช่ใช่แต่ราคาไม่น่าจะลงใช่แรงขนาดนี้หลายคนยังเปรียบเทียบเลยไอ้ตอนปิดสนามบินราคายังไม่ลงเท่ากับทัวร์จีนแคนเซิลเลยถูกต้องถูกป่ะดูแล้วมันต่างกันเลยนะไอ้ตอนนั้นปิดหมดเลยนะแล้วภาพล่าสุดที่มีพวกเพจท่องเที่ยวเขาแชร์กันแล้วเขาไปอยู่ด้านในที่เป็นตรงตอมอไปคุณสมชัยฮะโอ้โหคนไปต่อแถวตอนเข้าตอมอเนี่ยเยอะนะก็ยังงงว่าทำไมราคาลงเออนะฮะก็อย่างว่านะครับคือมันมีเรื่องของโปรแกรมเทรดเข้ามาไงเพราะวันนั้นเดี๋ยวเราเห็นนะฮะลงประมาณสัก 5% นะครับถ้าเห็นภาพอีกนิดหนึ่งครับโปรแกรมเทรดที่ว่ามันมีผลเนื่องจากว่าสมมตินะครับว่าคุณจตุพรคุยกับโบรกเกอร์ว่าตั้งโปรแกรมเทรดกันไว้ว่าถ้าลงมา 3% มันจะต้องคัททันทีไงครับปรากฏว่าวันนั้นเราเห็นชัดว่า AOT เนี่ยลงมาประมาณสัก 5% ถ้ากับว่าสมมติว่ามันลงถ้าเราตั้งไว้ 3% เนี่ยโปรแกรมมันไม่มีชีวิตนะมันไม่อีกสักนิดนะมันไม่มีนะ มันตัดเลยนะเค้าเรียกว่าอาคำไหนคำนั้นลงมา3ปุ๊บมันต้องคัดลอสเลยไงสั่งมาเท่าไหร่ให้เท่านั้นใช่พอคัดลอสปุ๊บมันก็เทเลยไงพอเทปุ๊บมันก็ยิ่งซ้ำเติมไปอีกอันนี้ก็ส่วนหนึ่งในทางกลับกันหากว่ามันตั้งไว้ 3% ตอนขึ้น มันก็จะมีลิมิตเหมือนกันนะขึ้นไป 3% อย่างคุณจารุพรบอกเฮ้ยเอาสัก 3% ก็พอตั้งโปรแกรมเทรดไว้พอถึง 3% ปุ๊บมันก็ขายทั้งกำไรเลยใช่ครับอะไรประมาณนี้มันก็จะมีใน2ส่วนตรงนี้เพราะนั้นเนี่ยก็ต้องมาดูแหละครับว่าสัดส่วนเป็นยังไงเพราะจะดูอย่าง AOT เนี่ย42% นะวันนั้นนี่ลงมาแบบเยอะมากวันนี้ยังลงต่อด้วยนะใช่ใช่วันนี้ก็คือวันนี้อาจจะมีเรื่องของทัวร์จีนยังมีอยู่นะยังมีควันหลงอยู่นั่นเองนะครับโอ้โหเดี๋ยวรอดูนะครับว่ารายละเอียดกรต.กับสมาคมโบรกเกอร์แล้วก็มวลหมู่สมาชิกของพวกโบรกเกอร์ต่างๆเนี่ยเขาจะคุยอันดับแรกคือเรื่องอะไรครับแต่แหล่งข่าวบอกว่าช็อตเซลล์กับโปรแกรมเทรดนี่แหละเพราะว่าในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยต้องยอมรับว่าทางกรต.เองเขาก็ฮึ่มๆนะครับสำหรับประเด็นนี้แล้วก็มีการกำชับไปยังตลาดหลักทรัพย์ว่าถ้ามันติดขัดตรงไหนกฎหมายมีปัญหาอะไรเสนอเรื่องมากรต.พร้อมที่จะอำนวยความสะดวกในการเข้าไปดูแลในประเด็นต่างๆนะครับแม้ว่าก่อนหน้าเนี่ยจะบอกว่าประเด็นเรื่องของการช็อตเซลเนี่ยมันไม่ได้มีปัจจัยที่ทำให้ตลาดเนี่ยลงมาแรงๆแต่ดูเหมือนว่าล่าสุดเนี่ยถ้าดูทิศทางสิ่งที่ทางผู้ใหญ่ในตลาดหลักทรัพย์หรือตลาดทุนกำลังดำเนินการอยู่เนี่ยก็เริ่มที่จะเอ๊ะมันแหม่งมันมีอะไรหรือเปล่านะครับเนี่ยฮะก็แน่นอนนะครับว่าเรื่องนี้เดี๋ยวจับตาดูนะครับแต่ผมว่าเรื่องตัวของ Naked Shot เนี่ยผมว่า
มันชักจะมีเค้าลางละจริงเหรอครับเค้าลางฮะเค้าลางฮะแต่จริงแต่ว่าเนื่องจากว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมือไงมันมีคัสโตเดียนมีอะไรต่างๆเนี่ยมันคือตลาดกับกลต.เขาเข้าใจอ่ะเพราะว่าตราบใดที่มันยังแมทกันได้อ่ะมันยังมีคนมาซื้อเอาไปโดยไม่ต้องมีหุ้นอย่างสมมติผมไม่ต้องยืมแต่ผมไปช็อตก่อนแล้วผมสามารถที่จะซื้อแล้วมาคืนสมมติว่าคุณจตุพรเป็นโบรกเกอร์มันก็จบไงเพราะฉะนั้นมันต้องดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวรอดูนะครับว่าตรงกลต.กับสมาคมโบรกเกอร์วันนี้จะว่าอย่างไรแต่ผมว่านะในเก็ตช็อตเนี่ยไม่พ้นซะแล้วล่ะผมว่าไม่น่าพ้นนะครับอันนี้ก็ลองติดตามดูนะครับสำหรับการประชุมร่วมกันระหว่างกลต.กับโบรกเกอร์ในวันนี้นะครับ